วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ซึ่งตรงกับวันที่10สิงหาคม2563ความว่าพนัทท่านนายเลนินโมเรโนกาเซสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์กรุงกีโตในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 17:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่28ตามระเบียบวาระอาทิสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมปีที่2ของการดำรงตำแหน่งและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันปีที่1ของการดำรงตำแหน่งกรอบทุนการลาศึกษาต่อและรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2563ร่างหลักเกณฑ์ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ2564ร่างงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคลแทนคณะเดิมที่จะหมดวาระสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยมีศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้สถาบันสามารถพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สถาบันได้ทุนสนับสนุนทุนการทำวิจัยด้านการจัดการศึกษาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการสร้างเสริมสุขภาพจิตรวมถึงพัฒนานวัตกรรมกลุ่มนโยบายพิเศษและเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2563วันนี้เวลา 15:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563ณพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะธรรมยุทธ์จัดขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ปราศจากโรคาพยาธิมีความเจริญรุ่งเรืองและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการนำหลักธรรมจากบทพิธีเจริญนวคหายุสมธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดองด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันโดยมีสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์89รูปเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่จัดทำขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคมนี้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบ
พร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสาจำนวน10ครอบครัวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากโดยเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุพร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถดำรงชีวิตตามปกติสุขต่อไปทั้งนี้ทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตลอดจนจิตอาสาพระราชทานได้ช่วยเหลือซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎรถนนและพื้นที่ต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนซินลากูเมื่อวันที่1สิงหาคม2563เป็นการเร่งด่วนแล้วโดยมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวม15อำเภอ68ตำบล384หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7,892 ครัวเรือนและที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดให้นางมาริสาสมบัติบูรณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านกิจการพิเศษเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจำนวน 2,000 ชุดด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรโดยจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลพายุซินลากูเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2563มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ4อำเภอ16ตำบล151หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน 15,746 ครัวเรือนโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงตามพื้นที่ต่างๆของอำเภอเวียงป่าเป้าจำนวน6ครอบครัวซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานต่อยอดชีวิตวิถีใหม่ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนที่จัดขึ้นจนถึงวันที่12สิงหาคม2563เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563และสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิการประกวดนิทรรศการต่อยอดชีวิตวิถีใหม่ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนรวมทั้งฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาทิการทำปุ๋ยหมักการขยายพันธุ์พืชและการแปรรูปเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกดำเนินการมาตั้งแต่ปี2522ซึ่งระยะเวลา41ปีที่ผ่านมาทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและจัดทำหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาอาชีพขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์กว่า 12,000 ครัวเรือนรวมทั้งผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวตามวิถีชีวิตใหม่